ช่วงเย็นวันนี้นะคะแกนนำกลุ่มกาดกลุ่มราษฎรนะคะก็แถลงต่อสื่อมวลชนหลายประเด็นค่ะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามนะคะทางการเมืองแต่เบื้องต้นค่ะยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่เคยเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งการแถลงครั้งนี้ก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอย่างน้อย8คนค่ะตอบมาได้ทันทีเลยช่วงเวลาประมาณ 18:00 นวันนี้นะคะแกนนำกลุ่มกาดที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่ชุมนุมกลุ่มราษฎรในนามกลุ่มกาดภาคีเพื่อประชาชนนำเอกสารและภาพถ่ายจากวงจรปิดและภาพจากโซเชียลมีเดียค่ะที่ระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุปาระเบิดป้ายบอมและการยิงปืนใส่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะทีมกาดยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเกิดจากการสร้างสถานการณ์แต่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุมีการวางแผนเป็นขั้นตอนและจากคลิปที่เห็นกับเบื้องต้นมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย8คนซึ่งถ้าเป็นการไม่สร้างสถานการณ์เนี่ยเป็นการล้างแค้นกันส่วนตัวหรือล้างแค้นกันในเรื่องเก่าก่อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเจาะจงมากันขนาดนี้อันนี้เป็นการเดินเข้ามาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเดินเข้ามาพร้อมกันนะครับเข้าไปหาเรื่องถอยออกมานะครับปาระเบิดเปิดฉากยิงนะครับจากในคลิปเนี่ยผมค่อนข้างว่าซัดซ้อมและวางแผนการมาเป็นอย่างดีครับเท่าที่ดูแล้วคิดว่ามีคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ของฝั่งผู้ก่อเหตุประมาณกี่คนคะ8คนสำหรับผมเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้างเท่าที่เห็นที่เดินมาร่วมกันครับที่เดินมาร่วมกันเท่าที่เห็นในคลิปทีมกาดยังชี้แจงนะคะว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเขวี้ยงระเบิดป้ายบอมเคยเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มอาชีวะเมื่อเดือนตุลาคมที่แถวห้างแฟชั่นไอแลนด์ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นกลุ่มกาดของกลุ่มใดๆที่ดูแลการชุมนุมของกลุ่มราษฎรทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะเพราะทีมกาดที่สลับกันดูแลพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มราษฎรกว่า 1,500 คนจะมีสัญลักษณ์ที่รับรู้กันเฉพาะแม้หลายคนไม่ได้ใส่ปลอกแขนกาดก็ตามค่ะขณะเดียวกันที่ผ่านมากลุ่มกาดซึ่งรวมตัวกันจำนวน10เครือข่ายช่วยดูแลพื้นที่การชุมนุมโดยเฉพาะกลุ่มอาชีวะก็ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วน้องๆ อาชีวะที่มาเนี่ยล้วนแต่หลายสถาบันล้วนแต่ว่าหลายที่มากมายถูกไหมครับแล้วเขามายุติการที่เขาเคยแบบเก่าแก่กันบาดหมางกันมานานมากเนี่ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขามาเจอเขามาจับมือร่วมประสานมือกันเนี่ยที่ม็อบใช่ไหมครับแล้วทุกอย่างมันก็ปกติมันก็ดำเนินการมาเป็นอย่างนั้นตลอดคือเราพักการลบกันไว้ก่อนเลยแล้วสุดท้ายก็คือจับมือกันทุกอาชีวะทุกฟันเฟืองอะครับหรือทุกสถาบันไม่ว่าสถาบันใดก็ตามคือเราจับมือกันมาเพื่อดูแลประชาชนและเราก็ย้ำกับทีมงานตลอดว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นส่วนการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ของกลุ่มราษฎรนะคะที่นัดรวมตัวกันตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปที่5แยกลาดพร้าวทางทีมกาดภาคีเพื่อประชาชนก็ยืนยันว่าจะเพิ่มการตรวจเข้มในพื้นที่การชุมนุมรวมถึงการตรวจตราอาวุธนะคะพร้อมจะประสานกับตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาช่วยดูแลการชุมนุมเหมือนที่ผ่านมาด้วยค่ะ